สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมช่อง Dreammaker Channel ช่องผมชอบเล่นเกมแต่ไม่ชอบเล่นเองแล้วตอนนี้เราไม่ใช่กะปิปลาเฉยๆนะเราเป็นอึ่งกะปิปลาเพราะว่าเราได้ชุดใหม่มานะมันแจกมาจากกิจกรรมอะไรก็ไม่รู้ก็ได้มานะแล้วก็มีอีกชุดหนึ่งด้วยนะแต่ว่ามันไม่น่ารักเท่าชุดนี้นะก็เลยใส่ชุดนี้ดีกว่าเดี๋ยวให้ดูก่อนว่าได้อัปเกรดตัวละครอะไรไปบ้างนะโดยที่ยังเล่นเป็นสายเคาน์เตอร์เหมือนเดิมนะแต่ว่าคราวนี้เราเอาเจ้าเสื้อเกราะอันนี้มาใส่แล้วเสื้อคุมคืนชีพนะเนื่องจากว่ามันให้เลือดเยอะมากนะหลังจากลองอัพดูอัพมาบวก2ด้วยก็เลือดเยอะจัดๆนะทำให้เรามีพลังถึง 5.3 ล้านเลยทีเดียวนะในส่วนของสัตว์เลี้ยงตอนนี้เนี่ยก็ยังได้แค่2ตัวนะขาดอีกนิดเดียวนะนี่ประมาณเท่าไหร่300กว่าฟองก็จะได้เป็นเลเวล9แล้วนะเราจะเอาสัตว์เลี้ยงไปได้3ตัวคราวนี้สบายแน่นอนส่วนการพัฒนาเนี่ยก็ยังไม่พัฒนาแต่อย่างใดนะเพราะว่าได้มาแบบเป็นสกิลงอกง่อยนะคาดหวังไม่ค่อยได้มันเป็นสุ่มนะมันโดนปรับเรทให้มันยากด้วยแหละส่วนของสะสมนี่ก็ทยอยได้มาเรื่อยๆนะมันจะมีของสะสมบางอย่างที่มันจะต้องไปอัพพลังของมันระหว่างการต่อสู้นะอย่างเช่นว่าอันนี้เลือดชื่อว่าเลือดมานักขีนะมันน่าจะพิมพ์ผิดเลือดมานักขีไม่ใช่เลือกหรอกเลือดมานักขีของเหลวแสบร้อนอันนี้นะลองอ่านดูตรงด้านล่างนะเอฟเฟกต์พาสซีฟเนี่ยได้รับสกิลปีศาจทุกๆ5ครั้งเนี่ยจะได้รับดาเมจธาตุไฟบวก1นะซึ่งสูงสุดได้2ครั้งอันนี้มันหมายความว่าอะไรมันหมายความว่าระหว่างที่เราเล่นน่ะมันจะแบบอย่างอันนี้ก็คือหมายความว่าเราไปเจอสล็อตที่มันเป็นแบบมีเทวดากับปีศาจที่เคยเห็นนั่นน่ะถ้าเราได้รับสกิลของปีศาจหรืออะไรเงี้ยหรือเซ็นชื่อหรืออะไรไม่แน่ใจนะไม่รู้ว่ามันนับอันไหนบ้างพอเราได้มาครบ5ครั้งเนี่ยดาเมจธาตุไฟของเรามันถึงจะได้มาบวก 1% ซึ่งหมายความว่าอันเนี้ยได้สูงสุดที่2ครั้งก็จะมีดาเมจธาตุไฟเพิ่ม 2% บางอันมันก็ไม่มีแบบว่าเป็นพาสซีฟอย่างเงี้ยนะเพราะงั้นเราจะอัพก็อาจจะดูนิดนึงถ้ามันมีหลายอันแล้วแบบเรามีของน้อยเราก็เลือกอัพอันที่มันดีที่สุดก่อนให้ไปสังเกตพาสซีฟก่อนนะประมาณนั้นเสร็จแล้วก็กลับมาผจญภัยกันต่อดีด่าน22นะครับอุ้ยลืมไปจะให้ดูสกินนะสกินที่ไม่ค่อยสวยอันนั้นสกินอันนี้ได้มาจากการที่เล่นไปจนถึงระดับเท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้ละมันก็ให้มานะเนี่ยเสื้อป่าไม้ซึ่งมันไม่น่ารักเลยเห็นป่ะใส่ชุดกบดีกว่านี่กบท่องเที่ยว กลายเป็นอึ่งกะปิปลาอย่างนี้ดีกว่า ทรงพลังแน่นอนอ่ะเพราะงั้นตอนนี้อัตราการตีโต้กลับของเราจะแย่ลงนิดนึงนะแต่เราชุบชีวิตตัวเองได้1ครั้งซึ่งเลือดเราเยอะมากนะเลือดประมาณล้านหนึ่ง โอเคเราไปลุยกันเลยดีกว่านะด่าน22นะผ่านด่าน21มาได้ด้วยการฟาร์ม ฟาร์มเท่านั้นที่ครองโลกขณะนี้เรากำลังล่องแพไปสายฟ้าเบญจธาตุเนี่ยหลังๆตอนสู้ศัตรูเนี่ยมันค่อนข้างจะมีประโยชน์นะเอามาก่อนก็ได้แต่รอบแรกๆไม่ได้ใช้เลยนะเพราะกว่ามันจะได้ยิงมันต้องรอเทิร์นที่5ไปมารจิ้งจอกนะให้อาหารเอาแม็กเฮดพีมาเนี่ยดูเดี๋ยวพลังเราล้าน3เปลี่ยนเสื้อทีเดียวได้พลังมาเป็นล้าน3โหดมากเลยจากประมาณ5แสนน่ะ 5-6 แสนกลายเป็นล้าน3เดี๋ยวเร่งความเร็วก่อนจะลืมเฮ้ยฆ่ามันการเคาน์เตอร์ของเราจะแย่ลงนิดหน่อยนะแต่ว่าเลือดเราเยอะมากแล้วก็ได้การชุบชีวิต1ครั้งฮิตหนำเย็นมิดบินฟื้นฟูดีๆทั้งนั้นเลยเอาฮิตหนำเย็นมาก่อนดีไหมเอาฮิตหนำเย็นก่อนอันนี้ก็ดีนะมันโดนศัตรู2ตัวเลยนะเวลามันนั่นแหละแต่ต้องคอมโบเยอะนิดนึงมันถึงจะดีเนี่ยจึกถ้ามีศัตรู2ตัวหน้าหลังมันจะโดนหมดเลยนะดูพลังศัตรูดิพลังศัตรูก็แบบเป็นล้านอ๋อแล้วก็ไอ้บอสด่านที่ไม่ผ่านอ่ะนะไอ้ด่านที่21อ่ะบอสที่เจอนะพลัง70ล้านเวอร์มากอ่ะพลัง70ล้าน
ามารถปล่อยสายฟ้าเพิ่มเติมได้1ครั้งเอาอันนี้ก็ได้นะอันนี้น่าจะดีในระยะยาวเดี๋ยวเราอัพเน้นสายฟ้าแล้วกันนะสำรวจหอเวทมนต์นะได้ attack 15% ได้คูปองรางวัลไม่มีอะไรนะนั้นเป็นกิจกรรมแบบมีเปลี่ยนไปเรื่อยๆมาจะไปได้กี่มากน้อยก็ไม่รู้นะนี้ครั้งแรกเลยนะของด่าน22เลือดเยอะก็เล่นง่ายนะแต่ว่ามันไม่ได้เพิ่มอัตราตีโต้นะโหแต่เลือดแบบสบายมากเลยไม่มีทีท่าว่าจะแพ้หรือเปล่าอย่าไปชะล่าใจนะเดี๋ยวอยู่ดีๆโดนหัวหัวเดียวตายโหได้แต่เลือดไม่เห็นจะได้แบบสกิลเลยขอสกิลดีๆหน่อยนี่อวยพรหน่อยโหได้แอคแท็กมาไม่ได้สกิลเลยอะสกิลน้อยสู้ยากมากเลยนะปึ๊บปึ๊บเอื้อนายสู้เราไม่ได้หรอกหรือเปล่าโอเคเนี่ยหอกแสง3หอกก็ดีนะเพิ่มไปเลยมันจะได้ตายไปเทิร์นแรกเลยนะมาจึกๆๆปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วมีน้ำแข็งอีกปั๊บปุ๊บตุ้มตุ้มตุ้มโอ้โหเทิร์นแรก12ฮิตเทิร์น2เหลือ2ฮิตเหลือฮิตเดียวโหเทิร์น2งอกง่อยแหละคือแบบเรายังไม่ได้พวกสกิลที่แบบปล่อยทุกเทิร์นแย่จังแต่เลือดเยอะก็ดีนะมันทำให้โล่ที่เราเปิดตอนด้วยพลังของแหวนนะก็ได้เยอะขึ้นนะไม่เลวเติมแต่เลือดอยู่นั่นแหละไม่มีสกิลเลยสู้ไงวะเนี่ยดูเด้เท่าไหร่พลัง13ล้านเลยโอ้โหบ้าปึ๊บปึ๊บจุบยิงได้ที่700,000โอ้โหยากนะเนี่ยไม่มีสกิลอ่ะสกิลเราห่วยมากแต่ดีนะเราเปิดโล่ทีหนึ่งค่อนข้างเยอะนะเห็นป่ะปลอดสีฟ้าขึ้นมายาวเลยนี่ยิงสายฟ้าจึกๆๆๆๆๆๆโอ้แต่มันก็ยังอันตรายนะเนี่ยเราควรจะต้องมีสกิลให้มากกว่านี้มันแล้วมันแบบมันเดินแบบเจอแต่เติมเลือดอย่างเงี้ยก็แพ้ดิขอดีๆหน่อยเรียกหอกแสง1ครั้งเริ่มต้นปล่อยนี่รีเฟรชมาได้ขอดีๆหน่อยมีดพิษนะมีดพิษก็ไม่เลวนะเอามีดพิษมามันจะได้ติดพิษหน่อยขอสุดยอดสกิลประทัดสุดยอดชีวิตวิญญาณคอมโบคอมโบได้สูง2ครั้งคืออันนี้ดีมากเลยนะมันตีเคาน์เตอร์กันไปกันมาบางทีมันตี3ครั้งปักๆๆแต่มันก็ออกยากนะนี่ดีเฟนส์เอาดีเฟนส์มาแต่อยากได้ดีเฟนส์แบบเพิ่มทุกเทิร์นมากกว่านะเก่งมากเก่งสุดได้นั้นนี่แทบจะการันตีการผ่านเลยนะปุ๊บๆไปลุยเฮ้ยยังยิงไม่รัวเลยนะอึโอ้ยศัตรูที่มีเลดนี่น่ากลัวมากเลยนะไม่รู้ว่าเลดของมันทำอะไรได้บางตัวก็เป็นเลดบัฟบางตัวก็เป็นเลดดาเมจแบบโอ้โหโดนทีเดียวหน้าสั่นตึกอึ11ฮิตปาไปอึยิงมันบอกโอ้โหเล่นคนเดียว10กว่าฮิตเทิร์นแรกเลยเหรอไม่แบ่งกันเล่นหน่อยเหรอไม่แบ่งครับปึ๊บปึ๊บเฮ้สถานการณ์ยังดีอยู่เดี๋ยวนี้เฮ้ยคูลดาวน์มิดบินมาพร้อมกับน้ำแข็งสัมผัสต้องคูลดาวน์มิดบินก่อนเลยเดี๋ยวเราเน้นอัพมิดบินนะเฮ้ยขโมยไข่นกได้นกไข่นกทองอื้อสุดยอดสกิลเนี่ยอันเนี้ยหายากนะจะทำให้ attack เพิ่มกับ defense เพิ่ม10ครั้งนะหลังจากที่เราสู้ไปเรื่อยแค่ระหว่างตอนต่อสู้นี่นะแต่ก็ถือว่าดีมากเลยนะแต่มันไม่เจอถึง10ครั้งหรอกมันต้องเป็นด่านแบบที่แบบได้ตอนเริ่มเงี้ยเลยก็จะครบอยู่นะแล้วเท่ากับได้50เลยบวก 50% เฮ้ย
ฆ่ามันด้วยพลังเคาน์เตอร์โอ้โหมีท่าเท่ๆด้วยนะเห็นป่ะท่าบุ๊บบุ๊บบุ๊บแต่ดันหลบได้เฉยมันบอกโอ้โหไม่เท่เลยเฮ้ยมีบินพิโรดเพิ่มเลดแมวรีเฟสโอ้โหมีหายเต็งปล่อยเลดการกระบี่โจมตีเอานี่เอาคณีหมุนรอบมาก่อนเพิ่มจำนวนฮิตหน่อยนะน่าเสียดายไม่น่ารีเฟสแล้วแบบไม่ได้มีดเลยอยากได้มีดดีๆปุ๊บ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 แล้วมีดออกเธอนี่เล่นง่ายนะจะไปได้ถึงวันที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะลองดูอาจจะเทคเดียวผ่านก็ได้นะแบบเทคเดียวผ่านโชว์ให้คุณผู้ชมดูเลยว่าโอ้โหกะปิปลาเอ้ยอึ่งกะปิปลานี่เก่งจริงเอาวะปึ้งโหเลือดแทบไม่ลดเลยนะเลือดยังลดไม่ถึงครึ่งหลอดเลยหลังจากสู้มาเนี่ยโอ้สุดยอดจริงช่างเป็นเสื้อที่แข็งแกร่งจริงโอ้โหพลังไปจะ2ล้านแล้วเนี่ยมันเติมให้แต่เลือดเนี่ยไม่เติมอย่างอื่นให้เลยนะไม่เติมสกิลเลยยังดีนะเราได้ไข่นกทองคำมานะก็ทำให้เลือดเอ้ยพลังโจมตีกับดีเฟนซ์เราเพิ่มทุกครั้งที่สู้นะเพิ่มถาวรจนกว่าจะจบรอบด่านที่22เนี่ยนะอุ้ยมีเข้าเว้ยสบายนี่แน่ร้อยลุยต่อครับอัพสกิลขอเทพๆขอเทพๆเรียนรู้หอกแสงก็เป็น5อันอัศนีบาทเป็น5ยังแทบไม่ได้ใช้เลยนะสายฟ้ากระหน่ำดีกว่าไหมแต่ก็ไม่แน่นะถ้าเราแบบอัศนีเบญจธาตุแบบตอนสู้บอสอาจจะดีก็ได้นะตั้งแต่เทอร์นที่5ปล่อยสายฟ้าเทอร์ละ5เส้นเอาอันนี้แหละโหดจัดสู้ระยะยาวถึงจะได้ประโยชน์นะถ้าสู้ระยะสั้นแบบไม่มีเทิร์นก็ไม่ได้ใช้เฮ้ยพลัง20กว่าล้านในบ้านโกงข้าอุตส่าห์ใส่เสื้อสีม่วงระดับ S มาเลยนะยังไม่ได้พลังเท่านั้นเลยได้ไม่แค่ล้าน8หลังจากอัพพลังระหว่างด่านเนี่ยเอื้อโอ้โหเดือดร้านสามแล้วเริ่มหวาดเสียวแล้วอือจิกโอ้โหโคตรมันอัศนีเบญจธาตุนี่มันใช้ได้เลยโอ้มันดีเหมือนกันนะเนี่ยโอ้แต่มันต้องสู้แบบสู้บอสอย่างเงี้ยมันถึงจะมีโอกาสได้ใช้นะไม่งั้นไม่ออกเลยเออแล้วแข็งอยู่ก็ยิงด้วยนะเยี่ยมไปเลยมันบอกโอ้ไอชั่วเอ้ยสายฟ้าพิฆาตโอ้ดอกละ 92,000 อ่ะเจ็บนั่นน่ะใกล้แล้วใช่ได้ข้ายอมแพ้ก็ได้เสริมการฟื้นฟูคอมโบสายฟ้าเอาสายฟ้าหมุนรอบมาเพิ่มคอมโบหน่อยต้องได้อย่างน้อยสักประมาณเทิร์นละ5คอมโบปล่อยมีดบินได้2เล่มเยี่ยมไปเลยรู้ว่าจะจัดแต่ว่ารอบนี้แทบไม่ได้สกิลมีดมาเลยนะเข้าจัดไม่งั้นอย่างมันจึกๆโอ้โหแกไม่ใช่บอสใช่ไหมเนี่ยแกพลัง28ล้านเนี่ยเอาเว้ยเดี๋ยวเทิร์นที่5นี่ป๊อป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 เทิร์นที่4แล้วเว้ยอุ้ยโอ้โหเลือดเหลือล้านสองน่ากลัวเริ่มหวาดเสียวสายฟ้าไปจึ๊กโอ้โหหลบได้ด้วยนะทำไมนายแข็งแกร่งอย่างนี้เล่าช้างช่วยด้วยดัมโบ้นี่ถ้ามีศัตรูเอ้ยไม่ใช่ถ้ามีลูกน้องนะไม่ใช่ศัตรูถ้ามีลูกน้อง3ตัวนี่อย่างมันมีอยู่2ตัวที่เข้าตากรรมการนะเดี๋ยวถึงเวลาค่อยตัดสินใจเลือกอีกสกิลแบบเก่งมากอะโอ้โหมันก็หลบใหญ่เลยมันบอกว่าหลบสู้ชีวิตนายไม่ต้องหลบหรอกนายสู้เลยไม่ได้
โหตอบแล้วคำท้าว่าจะไปกลัวมาเลยตัวไหนก็ได้จะเป็นคือถ้าเป็นมนุษย์หมาป่าบางทีมันจะคอมโบเราชุดเดียวตายเลยนะถ้าเป็นเผ่ามนุษย์อ่ะมันมักจะมีสตันคือยากทั้งคู่นะไม่ใช่ว่าเลือกอันนั้นแล้วง่ายกว่านี้นะอะไรเงี้ยของมนุษย์มักจะเปิดโล่แล้วมีสตันแต่ของหมาป่าบางทีมหวดชุดเดียวแรงมากก็คือตายเลยแบบเลือดไม่ทันเด้งเลยไปนายสู้เราไม่ได้หรอกเราโหดมากหรือเปล่าเทิร์นที่5แล้วนะเว้ยมีสายฟ้าอัศนีเบญจธาตุเนี่ยมันเปิดโล่เห็นไหมโอ้โหไม่ลดเลยนะโล่เยอะมากโอ้โหแพ้แน่เลยจะฆ่าไงให้มันทันวะดูเด็กโอ้โหเลือดโล่ไม่ลดโอ้โหโล่เท่าไหร่โล่แบบหลายล้านอะโอ้โหบ้าไปแล้วไอ้ขี้โกงเนี่ยแล้วดูเด็กโอ้โหเปิดโล่ทีนึง5ล้านมั้งน่ะ5 6ล้านดูดิโอ้โหยิงขนาดนี้ไม่เข้าจะแพ้นะเนี่ยโอ้โหวันหลังไม่เลือกตัวที่เป็นคนแล้วมันเปิดโล่สู้ไปลุ้นกับแดเมจที่แบบบางทีเทิร์นเดียวแบบตายไม่ตายไปเลยยังจะง่ายกว่าอีกนะไอ้นี่แบบบางทีสู้ไป30เทิร์นยังไม่ชนะเลยอย่าเปิดโล่โอ้โหโล่แบบแล้วคือเดอะแฟตของเราอ่ะมันมีปัญหาตรงที่ว่ายิ่งไปเขายิ่งตีเบาลงเรื่อยๆนะเพราะว่าเลือดฝ่ายตรงข้ามมันน้อยไงพอเลือดมันโลมันก็เบานี่ถ้าไม่มีสายฟ้านี่แพ้แล้วนะยังอันนี้ยังมีลุ้นเพราะสายฟ้าเลยนะมันเข้าแบบทีละหน่อยทีละหน่อยแล้วเราก็มีติดสกิลนิดหน่อยประเด็นคือจะทันไหมเข้าหน่อยเข้าหน่อยเข้าเยอะๆหน่อยเข้าน้อยมากเลยโอ้เปิดโล่อีกแล้วเนี่ยเดอะแฟตเรายิงได้แค่ 500,000 แล้วเห็นป่ะแล้วมันเนี่ยเราต้องทำให้มันติดฟีดให้ได้นะถ้าเขาติดฟีดเราจะมีโอกาสชนะเพราะว่าเขาจะไม่ได้โจมตีแล้วมันจะไม่มีเรทติดฟีดติดฟีดหน่อยติดฟีดดีมากถ้าติดฟีดเนี่ยเรามีโอกาสชนะขอฟีดอีกขอฟีดสัก3เทิร์นต่อเนื่องอ่ะชนะมาใกล้แล้วเว้ย3ล้านค่าได้อยู่นะเนี่ยถ้าฟีดอีกทีนึงชนะแน่นอนโอ้ยฮะอู้เปิดโล่หนีตายนี่หว่าไอ้ขี้โกงคนหลังเลือกมนุษย์หมาป่าดีกว่านะมันสู้ง่ายกว่าเยอะเลยคือถึงจะโดนชุดเดียวดับแต่ว่าไม่อย่างเงี้ยโอ้โหแล้วดูดิไม่เข้าเลยตีจนเหนื่อยแล้วเนี่ยแล้วเดอะแฟตเราตีได้เท่าไหร่เดี๋ยวดูดิเนี่ยเปิดโล่หนีอีกแล้วโอ้ได้ 60,000 นะมันจะฆ่าไม่ได้เนี่ยมันขีดสุดท้ายแล้วว่าเดี๋ยวมันแพ้นะเนี่ยมันเหลือ5เทิร์นเฮ้ยนายอย่าทำตัวน่าเกลียดอย่างนี้ไอ้ขี้กองแข็งไปดิแข็งหน่อยฟีดหน่อยติดฟีดหน่อยไม่ติดหน่อยหรอโอ้ติดฟีดหน่อยดีลูกพี่โอ้โหเลือดมึงแค่ 900,000 เนี่ยมันคอมโบ3ที4ที่โอ้โหไม่เข้าไม่ตายโอ้ยอย่าโอ้แพ้แล้วอ่ะแพ้ไม่ฆ่าไม่ทันแน่เลยเนี่ยไอ้กองแพ้แล้วโอ้โหไม่น่าเลือกคนเลยอ่ะแพ้แล้วเนี่ยดูดิมันก็เป็นซะอย่างเงี้ย นี่คือปัญหาของตัวคนเลยนะเนี่ยมันเวลามันเจอแบบเนี้ยเราไปกันอีกรอบไหมอยากชนะเดี๋ยวอัพเวลก่อนอัพเวลนี่มันจะได้ของนะเวลาเราเล่นไปแบบนั้นดูดิได้อะไรขอเทพๆปึ๊บอิงได้ 5,000 เทพมาก 5,000 เติมเวลหนึ่งใช้เท่าไหร่ประมาณ50,000โอ้โหวันหลังนี่เข็ดเลยนะไอตัวที่เป็นคนนะมาขออีกรอบหนึ่งนะถ้าไม่ผ่านก็ตามนั้นนะโจมตีปกติปานกระบี่นะอันนี้บ้าตายเห็นป่ะมันไม่แพ้นะคือโจมตีเราไม่แพ้นะแต่แบบ
เดอะแฟตมันมีปัญหานั้นถ้าเรามีตัวที่3ขึ้นมานะเราจะไม่ค่อยมีปัญหานี้แล้วเพราะว่ามันมีตัวหนึ่งที่มันดาเมจแรงดีอยู่เอารีเฟซดูดิขอเทพๆไม่ดีเลยอ่ะเลทเราได้ปานกระบี่เลทขอเลทนี่กระบี่ฟื้นฟูนี่สินี่สิกระบี่ฟื้นฟูปานกระบี่ฟื้นฟูขอแบบนี่ได้สกิลด้วยรอบนี้นี่เขาเรียกว่าแบบอะไรอ่ะง้อเราใช่ไหมเมื่อกี้เราแพ้เพราะว่าต้องไปสู้อย่างนั้นเพิ่มเรทมานะจะได้ตีแล้วแบบเรทไปไวเรียบร้อยมีดบินสายฟ้านะทีเงี้ยมีดก็มาใหญ่เลยเอามาเผื่อได้แบบยิงมีดรัวๆทุกเทิร์นนะโหดจัดนี่ถ้าเมื่อกี้มียิงมีดรัวๆทุกเทิร์นนี่ชนะไปแล้วนะมันทันอยู่นะเพราะว่าแบบมีดเราก็แรงนะเข็ดเลยตัวคนเนี่ยพูดปุ๊บแพ้ปั๊บเลยตึงตึงดึงดึงฟื้นฟูวิกฤตปานกระบี่พิโรธBasic Attack Damage เอาโจมตีดีกว่านะรู้สึกว่าจากรอบที่แล้วนี่คือเลือดเราไม่มีปัญหาเลือดเยอะ The Flash ถ้านายตีเป็นเปอร์เซ็นต์แบบของ Max HP แล้วก็นายจะโคตรเก่งมันดันตีเท่ากับ HP ที่เหลือเป็นเปอร์เซ็นต์ยิ่งไปยิ่งเบาอ่ะมีเทิร์นแรกสุดอ่ะแรงสุดแล้วเราต้องจัดมันไว้ตัวแรกด้วยนะมันจะได้ตีตัวแรกมันจะได้แรงที่สุดมาเฮ้ยนี่แน่นี่แน่เรียบร้อยครับขอได้เพิ่มอัตราคิดาเมจสะสมได้เอามาตัวเรามันไม่มีคีนะไม่ได้ใส่ไอเทมที่แบบเพิ่มพลังโจมตีคีเอ้ยแบบว่าเพิ่มอัตราคีมาโก้เคาน์เตอร์เทิร์นแรกคือนักคณีมีดบินพิษมีดบินพิษมาก่อนเราต้องพยายามมีให้ครบทุกสถานะนะไอ้แบบที่ตีแล้วแบบฝ่ายตรงข้ามติดสถานะมันช่วยได้มากเอาโดนติดพิษไป3สแต็กสิตึ๊ด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 ปักปักปักท่าร้ายกาจนะหมายถึงท่าดูร้ายกาจแต่ว่าไม่ร้ายกาจนะเพราะว่าเราเก่งนี่ไปครับขอสกิลเทพเปิดมาเป็นเอาว่ะวิญญาณตีโต้เคาน์เตอร์เลทสูงขึ้นเมื่อเลือดน้อยโอ้โหสุดยอดปานกระบี่ไอ้จรวดสตันก็ดีนะแต่มันก็แล้วแต่รอบนั้นนะว่ามันควรจะอัพอะไรแม็กเก็ตพีไปสิ1,800,000ตึงตึงดึงดึงขวางงั้นหรือนี่แน่นายสู้เราไม่ได้หรอกพลังลาเวอร์มากคาถาหดตัวโหดันมาพร้อมกับคอมโบเอาคาถาหดตัวนะจงตายไปซะนี่อึกจึกอึกอึกไงล่ะโอ๊ยบางทีมันทุบที่เดียวตายเลยนะไอ้ทุบของเรดมันทุบสองมื
แรงมากอ่านสิขอสกิลสุดยอดได้สกิลใหม่แล้วนี่ยิงสู้ยิงเดือดมาถ้าเรามีสกิลนี้เมื่อกี้อาจจะชนะก็ได้นะเพราะว่าเราบวกดาเมจแบบเวอร์มากอะปล่อยสายฟ้ามีดบินเอามีดบินธรรมดาดีไหมเอาสายฟ้าเอาสายฟ้าเอาแบบหลายๆอย่างนะปนๆกันโอ้โหถ้าเมื่อกี้เรามียิงสู้ยิงเดือดนะชนะแน่ๆเพราะว่าเราเพิ่มพลังมา30เทิร์นนี่ตีธรรมดาได้แบบประมาณเกือบล้านมั้ยโหดมากอะดูเด่นเห็นไหมพลังตอนนี้เราตี 409,000 นะเนี่ยเราก็เพิ่มขึ้นทุกเทิร์นนะเห็นไหมตัวเราใหญ่ขึ้นด้วยขยายสุดจอดาเมจไม่พอเศร้าโดนฆ่าตายก็ว่าเศร้านะแต่ดาเมจไม่พอแล้วแพ้ไปอย่างเมื่อกี้เศร้ากว่าขอแก้มือเมื่อกี้วันที่เท่าไหร่40ป่ะสามฮิตฟื้นฟูออกแสงเอาฟื้นฟูก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวมันเริ่มตีแรงแล้วหลังๆเอ้ยสการะสิครับขออัพเตะสกิลเทพมีดบินสายฟ้ากระบี่ฟื้นฟูมีดเอาปานกระบี่ฟื้นฟูดีกว่านะค่าฟื้นฟูเพิ่มขึ้นมากล้ามาขวางข้ามันข้าคืออึ่งกระบี่ปลาร้านะเฟ้ยโอ้โหดูเด็กโคตรรัวปุ๊บปุ๊บข้าไม่ได้หรอกข้ามีโล่ด้วยมีทั้งโล่มีทุกอย่างเลยปืดปืดปืดบอกโอ้ยครึ่งหลอดแล้วไม่ได้เล่นเลยดูเด็กแล้วแท็กเรา600,000 666แล้วช้างมันก็ตีแบบว่าเติมเลือดให้เรา 70% นะของ666เนี้ยโอ้โหมันเวอร์มากมาคืนชีพไม่ต้องหรอกเรามีแล้วหนึ่งเนี่ยพลังไตรักเอามาเลยนะได้สกิลอย่างละหน่อยเคาน์เตอร์ก็ดีขึ้นคริก็ดีขึ้นอะไรก็ดีขึ้นคอมโบด้วยโหดจัดมาปึ๊บปึ๊บรอบนี้ต้องชนะโอ้ยโคตรเท่ปานกระบี่ต่อเนื่องปุ๊บๆนี่แน่เป็นเล่นเหรอวะฟื้นฟูวิกฤตยังไม่รู้สึกถึงความวิกฤตเลยนะแต่เอามาก่อนนะเผื่ออยู่ดีๆวิกฤตจะได้ไม่ต้องตายเสียเลือดไปไม่กลัวเดี๋ยวเข้าเทิร์นหน้าเราก็ตีก่อนนะเฮ้ยโอ้โหสกิลมาเลยครับขอ2สกิลเลยไม่งกบอกเลยโอ้โหได้ชุบชีวิตด้วยหรอโคตรโกงสงสัยมันง้อเราแน่ๆเลยว่ารอบเมื่อกี้แพ้แบบไม่น่าแพ้ไปเติมเลือดหน่อยจะช้างช่วยหน่อยนี่แน่ปุ๊บ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 นี่นี่นี่โอ้โหเฮ้ยอย่าแรงอย่าแรงอย่าตีสัวเด้เมื่อกี้อยู่ดีๆก็แรงนะเห็นเลยว่ายิงเลนมาประมาณ 500,000 นะ 4-500,000 ไอ้บ้าเดี๋ยวตายห้ามตีสัวแรงนะนี่คืออะไรอัปเกรดโอ้โหอัปเกรดสกิลอีกสุดยอดจริงๆสายฟ้าสายฟ้าสายฟ้าหมุนรอบ1เป็น2เส้นดีมากมาจะด่านที่50แล้วเว้ยรอบนี้ไม่เจอเอทิทาสูน2ตัววะพลังเต็มอยู่นะเว้ยไม่น่ามีปัญหาแถมมีปานกระบี่ด้วยแถมมีตัวเล็กด้วยนะอุ้ยเจ็บเหมือนกันนะเนี่ยติดตัวเล็กหน่อยเดะด้านหลังอะถ้าติดตัวเล็กนี่ก็สบายนะโอ้ย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 ไปครึ่งหลอดแล้วครึ่งหลอดแล้วเออครึ่งหลอดอุ้ยหลบทันดีนะหลบทันเอาเว้ยแต่ว่าเราช้างเราตีทีหนึ่งเลือดเราแทบเต็มนะเพราะว่าตอนนี้แอดแท็ก600,000
เจ้าช้างช่วยด้วยเติมให้เต็มหน่อยขอเต็มถังเลยโอ้ชนะไปซะก่อนอัคคณีพิโรธปล่อยเรท600,000เอาไฟดีกว่ามันติดสถานะได้ไปครับโอ้โหสงสัยมันปลอบใจแน่นอนหนำเย็นก็สำคัญนะแต่เพิ่มมีดแล้วกันนะเพิ่มมีดรู้สึกว่าต้องเรทรัวมีลุ้นนะเนี่ยพลัง40ล้านเลยเหรอวะตึกไงล่ะโดนเลดรัวๆเข้าไปหน้าฝันเลยเล่นไม่เป็นเลยมันบอกขยับไม่ออกเลยไม่น่าเชื่อเลยว่าจะโหดขนาดนี้โอ้โหโอ้โหมันบอกทำไมโหดจังแน่นอนอึ่งกะปิปลาย่อมโหดอยู่แล้วแถมตัวใหญ่ไปเลยดูดิตัวใหญ่จะพ้นขอบจอไปแล้วไปครับมีลุ้นอยู่นะเนี่ยใกล้แล้วเว้ยวันที่54เปิดมาขอเงินไปปั๊มเวลนะเวลนึกอ้อเหือเลยเหือเวลละ 50,000 มาจงมาเป็นค่าประสบการณ์ให้กับข้าถ้ามีพลัง30ล้านบ้างนี่ไม่มีทางแพ้เลยแต่ถ้าเรามี30ล้านมันคงมีสัก100 200ล้านเอาเว้ยติดสถานะรัวๆเลยไงล่ะอยากได้มีดยิงแล้วติดไฟสักอันหนึ่งนะโหดๆเอาเว้ยเป้าหมายที่ติดไฟดาเมจเพิ่มชิ้นสุดแอคชั่นได้ปีเอาอันนี้ก่อนพอรู้สึกว่าดาเมจเราค่อนข้างจะสบายแล้วนะแต่ว่าเลือดเรานี่บางทีเอ้ยมาเลยครับเจ้าอัศวินรัตการพลัง50ล้านแต่อัศวินรัตการนี่ถือว่าง่ายนะเมื่อเทียบกับศัตรูตัวอื่นในด่านบอกว่าง่ายเดี๋ยวเกิดแพ้ขึ้นมานะเนี่ยมันไม่โหดมากนะเห็นป่ะมันสกิลมันก็ไม่โหดมากมันไม่มีสตันด้วยเพียงแต่ว่าตัวมันแบบเรดบ่อยแล้วก็ดาเมจเนี่ยเหมือนจะแรงแต่พอมันโดนเราแบบย่อส่วนแล้วเราขยายตลอดก็ไม่ค่อยน่ากลัวนะชนะละดูดาเมจเรา 700,000 ไอ้ช้างตีหน่อยแทบเต็มเหมือนป่ะสกิลครับดาเมจสัตว์เลี้ยงคิไม่ฟื้นฟูเรดไม่ได้คอมโบเคาน์เตอร์เรดเอาดาเมจสัตว์เลี้ยงนะลดขี้ไปไม่เป็นไรโอ้โหสักการะก่อนเจอบอสคาถาหดตัวพลัสปานกระบี่เพิ่มขึ้นเอาคาถาหดตัวพลัสนะเพราะว่าถ้ามันตัวเล็กตลอดเราไม่แพ้แน่ๆเฮ้ยเจ้าปลาฉลามสีแดงนี่แน่อู้พลัง80ล้าน80ล้านเงินกับ2ล้าน2ล้านสู้สุดชีวิตเฮ้ยขยายร่างสู้ไปเรื่อยๆไปอึ่งกะปิปลาร้านายต้องสู้ออกยาโอ้โหลบได้นี่แน่ทางฟ้าทีเดียวเต็มเลือด2ล้านโอ้โหฟ้าผ่าทีละ6ล้านโหดจัดไปสู้เขาเอ้ยยาโดนด้วยเหลือ3ล้านแล้วเนี่ยดาเมจมันลดเยอะนะเฮ้ยตัวเล็กลงกลายเป็นปลาจิ๋วนี่ชนะแน่โอ้โหนายแม่งกระจอกกว่าไอตัวอัศวินนั่นอีกอ่ะเรียบร้อยชนะแล้วเดี๋ยวเปิดกล่องให้ดูว่าได้กล่องอะไรเน่าแน่นอนเข้มแต่ดีเนี่ยดูเดี๋ยวตอนนี้ต้องอัพเวล1นั่ง 46,000 อ้าวหมด เหลือ470โอเคก็ถือว่าไม่แย่นะถือว่าผ่านมาได้ถ้ารอบ
แรกนั้นไม่กดไปสู้กับเจ้าอัศวินก็คงชนะไปแล้วอัศวินมันจะมีปัญหาอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวโอเคแล้วก็เดี๋ยวไว้จะมาถ้ามันเจอด่านที่เป็นอีกประเภทนึงอะที่แบบด่านที่มีประมาณแค่ 3-4 วันอะอันนั้นจะเป็นด่าน5เวฟอะก็จะเล่นให้ดูนะเดี๋ยวจะเล่นให้ดูมันมีวิธีแบบเทคนิคอยู่ว่าแบบเราต้องคำนวณประมาณยังไงถึงจะพอสู้ได้จริงๆฟาร์มไปก็สุดท้ายก็สู้ได้แหละเพียงแต่ว่าถ้าจะเล่นให้ผ่านโดยที่แบบว่าเรามีพลังแบบแค่พอสูสีมันจะต้องวางแผนนิดนึงว่าแบบ5เวฟเนี่ยควรอัพสกิลอะไรนะโอเคแล้วก็ไว้มาเจอกันใหม่คราวหน้านะสำหรับวันนี้อึ่งกับปิปราขอจากลาไปก่อนคราวหน้าน่าจะมีสัตว์เลี้ยง3ตัวแล้วแหละเพราะงั้นสำหรับวันนี้ก็ลาก่อนจ้ะ